2ทรงสร้างเส้นขนานคู่1ให้มีระยะห่างระหว่างเส้นขนาน3เมตรวิธีการของเราก็คือก่อนอื่นเราต้องมีเส้นตรงเส้นหนึ่งก่อนถูกไหมก่อนที่จะไปสร้างเส้นที่ขนานกับเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยเราจะต้องมีเส้นตรงเส้นแรกก่อนแล้วก็วาดเส้นตรงเส้นนี้เส้นขนานเนี่ยคุณสมบัติของมันนอกจากจะมุมแย้งที่เท่ากันแล้วเดี๋ยวนะดูนี่ก่อนเส้นขนานเนี่ยเมื่อมีเส้นตรงตัดผ่านสองเส้นนี้ขนานกันพี่กำหนดให้มันขนานกันเพราะฉะนั้นมันเลยต้องขนานกันโอเคไหมต่อมาเมื่อมีเส้นตรงตัดผ่านมันจะเกิดมุมแย้งคือสองมุมนี้มุมบนเส้นตัดผ่านตรงข้ามกันมุมตรงข้ามกันบนเส้นตัดผ่านเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันสองมุมนี้เรียกมุมแย้งนะเมื่อเส้นขนานเนี่ยมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดผ่านสองมุมนี้ที่เกิดขึ้นหรือที่เขาเรียกว่ามุมแย้งเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันอันนี้คือสมบัติหนึ่งของเส้นขนานส่วนอีกสมบัติหนึ่งคือเส้นขนานของเราเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างระหว่างเส้นขนานคงที่เท่ากันเขาเรียกว่าเส้นขนานเส้นขนานเนี่ยจะต้องมีระยะห่างคงที่แล้วมันก็จะไม่มีวันตัดกันเพราะมันจะขนานกันไปเรื่อยๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะสร้างเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งของมันโดยการสร้างระยะห่างเขากำหนดระยะห่างมาให้นี่ใช่ไหม3เซนติเมตรแล้วก็จะสร้างระยะห่างระยะห่างเนี่ยวัดจากเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นขนานนะเพราะฉะนั้นกำหนดจุดหนึ่งก่อนเพื่อสร้างเส้นตั้งฉากการสร้างเส้นตั้งฉากเนี่ยเราก็จะใช้จุดที่กำหนดเป็นจุดศูนย์กลางสร้างส่วนโค้งตัดเส้นตรงเส้นแรกไปต่อมาใช้จุดตัดระหว่างเส้นโค้งกับเส้นตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มันมีรัศมีมากกว่าเดิมแล้วเราก็วาดส่วนโค้งตัดกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นวงเวียนเอาใหม่ได้เส้นตั้งฉากและเพราะว่าระยะห่างเราจะต้องวัดจากเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นขนานเพราะฉะนั้นเราก็วัดเส้นนี้เลยให้ได้ระยะทาง3เมตรเอ้ย3เส้นเบลอๆ3เซนติเมตรคือเท่านี้ระยะทางนี้คือ3เซนติเมตรต่อมาเราจะสร้างเส้นตั้งฉากระยะห่างของมันก็คือเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งถูกไหมวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดนี้ก็คือใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางส่วนโค้งพอประมาณรัศมีพอประมาณเหมือนเดิมสร้างส่วนโค้งตัดเส้นตรงหรือรังสีแล้วเราก็ใช้จุดตัดเป็นจุดศูนย์กลางใหม่กลางวงเวียนที่มีรัศมีมากกว่าเดิมลากส่วนโค้งตัดกันได้เส้นตั้งฉากแล้วเส้นตั้งฉากนี้ซึ่งเป็นเส้นขนานกับเส้นแรกเส้นสีน้ำเงินเส้นแรกตั้งฉาก
เส้นขนานที่มีระยะห่าง3เซนติเมตรเส้นขนานสีน้ำเงิน2เส้นที่มีระยะห่างก็คือเส้นที่ตั้งฉากระหว่างเส้นขนาน2เส้นเนี่ยระยะ3เซนติเมตรเส้นขนานคู่1โอเคเสร็จแล้วแค่นี้เองจบนะ